ดีคุณผู้ชมนะฮะสวัสดีครับผมต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่วงของต๊อกซอขอท้านะฮะวันนี้ฮะเรามาดูไลฟ์สไตล์ที่ใกล้ตัวที่สุดเป็นไลฟ์สไตล์ของผู้ชายเชื่อว่า 90% ในผู้ชายต้องเตะฟุตบอลสถานที่นี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เรามาเรียกว่าเป็นบ้านหลังที่2อ่ะถูกต้องและเป็นที่ที่ผมว่ามันครอบคลุมในเรื่องของกีฬาฟุตบอลมากที่สุดต้องนะฮะวันนี้เราจะพามาที่ร้านอาริฟุตบอลคอนเซ็ปต์สโตร์สาขาสยามเซ็นเตอร์ก็คือสาขาใหญ่ Yes sir เดี๋ยววันนี้พาไปดูฮะว่าข้างในร้านมีอะไรกันบ้างครับนะไปเลยลุยลุยก็จะแบ่งแต่ละชั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไม่เหมือนกันข้างล่างนี่คืออะไรฮะของ Adidas เสื้อ Adidas เนี่ยแบรนด์เขาก็จะแบ่งเป็นแบบล็อกๆไปเลยเร็วที่สุดแล้วก็บางรุ่นที่ Exclusive ก็จะเข้าที่นี่ที่เดียวเหมือนกันครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีความพิเศษนี่นะฮะโซนนี้เป็นโซนของมิซูโน่ครับผมมิซูโน่ก็เป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นแบรนด์ญี่ปุ่นที่อาริก็ได้เป็นที่เดียวนะฮะเป็นมิซูโน่ที่มี Made in Japan ที่เดียวญี่ปุ่นก็จะหนังดีกว่าหนังแตกต่างกันคุณภาพแตกต่างกันราคาก็ต่างกันถูกต้องนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนมั้ยได้เลยเดี๋ยวผมพาไปชั้นนี้เนี่ยเขาจะยกให้เป็นของ Nike อย่างเดียวโดยเฉพาะแล้วความพิเศษเสื้อเนี่ยคุณสามารถสกรีนแบบที่นักเตะก็ใช้จริงๆนะแบบที่เขาใช้ไม่ใช่มาสกรีนมั่วซั่วนะสมาคมฟุตบอลแต่ละประเทศอะจะใช้ฟอนต์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่นี่สามารถที่จะสกรีนฟอนต์เดียวกับที่นู่นเลยถูกต้องน่าจะเป็นที่เดียวด้วยแหละน่าจะเป็นใช่ใช่ที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟเรื่องพวกนี้นะฮะก็มีครบแทบจะครบทุกทีมนะมาถึงโซนตรงนี้ลิซอรองเท้าเป็นรองเท้าสตั๊ดทั้งหมดเลยรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดที่นี่ที่เดียวนะที่เดียวซูเปอร์ไฟใช่ครับนะฮะก็เนี่ยแหละความพิเศษแต่โซนแรกที่เราจะพามาดูก็เป็นโซนของคูมาโซนแรกคูมาทุนา นี่ฮะโซนคูมาอ้าวคูมาสวัสดีครับรู้จักอ่ะรู้จักการสนิทกันคูมาช่วงหลังก็ถือว่าตีตลาดบ้านเราได้เยอะขึ้นเหมือนกันมีทั้งสปีดพาวเวอร์อันนี้หนึ่งมีวอริเออร์เริ่มเข้ามาแล้ววอริเออร์อันนี้เป็นแบรนด์จากอเมริกันอันนี้นักฟุตบอลต่างประเทศใครใส่ครับพี่แวงซองบริษัทซองพันนีแล้วอีกโซนหนึ่งไม่โซนหนึ่งครับเป็นโซนของเสื้อฟุตบอลเจ้าแห่งฟุตบอลไทยเขามีทุกทีมนะฮะที่นี่ผมจะบอกเลยว่าทีมหลักๆที่แบบสำคัญเลยนะไม่พูดถึงไม่ได้เลยไม่พูดถึงไม่ได้เล่นฟุตบอลไทยลีกลีกที่หนึ่งของไทยแล้วก็มีเสื้อทีมชาติไทยด้วยนี่นะฮะอันนี้เป็นชุดใหม่นะแล้วอีกโซนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่ร้านปากเขาเรียกว่าปากอันนี้คือจุดเด่นของที่ร้านการปักมีอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมเพิ่มขึ้นรูปเยอะครับเยอะขึ้นใช่ไหมรูปคนรูปหน้าลายเซ็นที่จอก็มีหลาคือทำได้หมดนะแล้วแต่ว่าเราจะดีไซน์เอารูปมาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะอะแดปต์ได้เครื่องได้นี่ก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับร้านอาริฟุตบอลคอนเซ็ปต์สโตร์นะฮะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปที่ไหนช่วงตับสอกอทาก็รอติดตามดูแล้วกันวันนี้ไปก่อนครับไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย